นางแบบสาวจากเวทีไทยซูเปอร์มาเรล2008ซาร่าเอ็กคอฟนอกจากจะประสบความสำเร็จเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางแบบนานาชาติดิเอเชียแปซิฟิกซูเปอร์มาเรล2008และคว้ารางวัลนิวสตาร์กลับมาแล้วก็ยังใช้แววโดดเด่นเข้าตาค่ายเพลงของเกาหลีค่ะสนใจติดต่อให้ไปทำงานเพลงด้วยโดยซาร่าจะเดินทางไปเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมกับเพื่อนร่วมวงดาวกลางเดือนนี้ค่ะเป็นตัวแบบอะค่ะเป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยค่ะที่ไม่เคยร้องก็ตื่นเต้นนะคะก็แน่นอนต้องแบบไว้ก่อนเพราะต้องฝึกไว้หลายเดือนมากๆค่ะเพราะเขาบอกค่อนข้างหนักมากๆวันๆก็คือเต้นแล้วก็ร้องเต้นแล้วก็ร้องน่าจะปีหน้านะคะจะได้ออกอัลบั้มก็ให้ติดตามผลงานซาร่าด้วยนะคะ